สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตระบบส่งงานหรือว่าอัปโหลดข้อมูลนะครับออนไลน์ผ่านเว็บแอปนะครับโดยไม่ต้องล็อกอินนะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอะไรบ้างนะครับอันแรกคือการป้องกันการส่งค่าว่างนะครับกรณีที่ไม่มีการกรอกข้อมูลในช่องว่างนะครับหรือกรอกไม่ครบนะครับเวลาคลิกที่ส่งนะครับมันก็จะแจ้งว่าคุณยังกรอกข้อมูลไม่ครบอย่างเงี้ยนะครับโค้ดที่2ก็คือการทำ responsive นะครับ responsive คืออะไรก็คือนะครับเวลาที่เราเปิดในเว็บไซต์นะครับหรือว่าเปิดในสมาร์ทโฟนนะครับอย่างเช่นเปิดในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมันจะต้องแสดงผลแบบเต็มจอแบบนี้นะครับจะต้องแสดงผลเต็มจอแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า responsive นะครับอันที่3นะครับที่เราจะมาอัปเดตโค้ดกันก็คือนะครับสามารถที่จะแยกโฟลเดอร์ในการส่งงานได้นะครับตามรายวิชานะครับสมมติว่าเรามีอยู่5วิชานะครับก็ให้มันไปกำหนดโฟลเดอร์นะครับตามที่นักเรียนส่งมานะครับตามรายวิชาเลยนะครับมีวิธีการอัปเดตค่ายังไงทั้ง3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูจะต้องกลับไปดู EP 1นะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์นะครับสำหรับ EP 1ไว้ให้ดูด้วยนะครับไม่งั้นก็จะงงนะครับมาทำ EP 2เลยจะงงนะครับใครที่ทำ EP 1มาก่อนด้านนี้ก็มาอัปเดตตาม EP 2ได้เลยครับโอเคนะครับผมก็จะเริ่มจากเข้าไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับจะเข้าไปที่ระบบส่งงานออนไลน์นะครับจากนั้นเราก็จะมีงานเดิมอยู่ก็คือมีชีทนะฮะมีโลโก้นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์ชื่อว่า Homework นะครับเสร็จแล้วให้เราดับเบิ้ลคลิก Google Sheet ของเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็นะครับไปที่เมนูเครื่องมือนะครับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์โอเคนะครับแล้วก็จะมีคำถามเรานะครับแบบก่อแบบใหม่นะที่ผมก็ใช้แบบก่อไปก่อนนะครับก็ปิดไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะซูมโค้ดเข้ามาใกล้ๆให้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแบบนี้นะครับผมจะแชร์นะครับลิงก์นี้นะครับไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับซึ่งจะเป็นการอัปเดตโค้ดทั้งโค้ด .js แล้วก็ index นะครับวิธีการนะครับก็มาที่โค้ด .js ก่อนนะครับท่านก็มาที่ raw นะฮะ control a control c นะครับ copy เลยนะครับกลับมาที่รหัส js นะครับก็ control a control v ลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาแก้นะครับส่วน index ก็เหมือนกันนะครับเปิด index ขึ้นมานะครับไปที่โค้ดนะครับที่ GitHub นะครับที่อัปเดตให้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ index นะครับอันนี้ต้องให้เครดิตหรือว่าขอบคุณท่านอาจารย์ดารันนะครับที่ช่วยปรับโค้ดในส่วนนี้ให้นะครับก็ไปที่ raw นะฮะ control a control c นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่โค้ด index ของเรา control a control v นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้โค้ดทั้ง2ส่วนแล้วนะครับตรงนี้ขอนะฮะไม่เอาก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราปรับโค้ดใหม่ทั้ง2อันแล้วนะครับทีนี้ท่านก็ไปไล่แก้นะครับส่วนที่ท่านทำงานนะครับให้ตรงกับข้อมูลของท่านเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นนะฮะในส่วนของบรรทัดที่31นะครับแบบฟอร์มของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเป็นห้องเรียนออนไลน์หรือว่าทำเป็นระบบรับสมัครอะไรก็แล้วแต่ก็มาแก้เอาบรรทัดที่31นะฮะแล้วก็ลิงก์บรรทัดที่38นะครับตรงนี้นะครับจะให้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับก็ https ตรงนี้นะครับก็ไปแก้เอานะครับจากนั้นในส่วนของขั้นตอนการส่งงานก็1 2 3 4เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับเลือกรายวิชาเรียนนะครับจะสังเกตว่านะครับจะมีค่าออปชันเพิ่มขึ้นในการตรวจเช็คนะครับในการตรวจเช็คกรณีที่ไม่เลือกนะครับไม่เลือกหรือว่าไม่กรอกฟอร์มพวกนี้นะครับก็จะมีออปชันตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับในการปรับโค้ดนะครับแล้วก็จะมีนะครับการปรับโค้ดในการอัปโหลดไฟล์ให้นะครับให้เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็สวยงามด้วยนะครับก็เครดิตของท่านอาจารย์ดารันพบนะครับได้ช่วยปรับโค้ดให้นะครับทำให้เราได้เว็บแอปดีๆที่สวยมาใช้งานนะครับโอเคนะครับในส่วนของอินเด็กซ์นะฮะผมไม่แก้อะไรแล้วนะครับเพราะว่านะฮะตัวนี้เป็นของผมอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่แก้เป็นของท่านเองก็แล้วกันนะครับก็กดเซฟได้เลยครับจากนั้นก็มาที่รหัส GS นะครับรหัส GS เราก็จะมาแก้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมสเปซชีต xxx ไว้ท่านก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็มา copy id นะฮะนี่นะครับ copy id นะฮะฟืบ control c นะครับเอามาแทนตรงนี้นะครับ
Ctrl V นะครับ Sheet Name ก็แผ่น1เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับจากนั้น Home ล่ะ XXX นะครับท่านก็ทำแบบนี้ครับ Home เผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับมาเอาตัวนี้เลยคือ Lint นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์เดียวตลอดการนะฮะลิงก์เดียวตลอดการที่ขวาคัดลอกเลยนะครับตรงนี้นะครับยกเลิกก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปใช้สคริปต์แบบใหม่นะครับไปใช้เครื่องมือแบบใหม่ลิงก์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นให้กลับมาใช้เวอร์ชันเก่าแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของโฮมตรงนี้นะครับ Ctrl V ลงไปแทน XXX นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะพาปรับนะครับกรณีที่ใครต้องการจะแยกโฟลเดอร์ตามรายวิชานะครับเดิมของเราก็คือนะครับตรงนี้ดรอปบ็อกซ์ของเราเดิมก็คือชื่อโฟลเดอร์ว่า Homework ทีนี้เราไม่เอาแบบนี้แล้วนะครับเราจะให้มันสร้างโฟลเดอร์แต่ละรายวิชานะครับอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเอา ID ของโฟลเดอร์ใหญ่ก็คือระบบส่งงานออนไลน์ก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้มานะครับคลิกขวาคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จนะครับเราก็มาเขียนสคริปต์ปรับนิดเดียวเองนะครับมาที่ Dropbox เท่ากับตรงนี้นะครับลบออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เราจะอ้างถึงนะครับ Drive App ก่อนนะครับพิมพ์ตัว D Ctrl Space Bar นะครับแล้วก็เลือก Drive App อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นพิมพ์ dot นะครับแล้วก็ get Ctrl Space Bar นะฮะ get folder นะครับ by ID นะฮะ get folder by ID ตัวนี้นะฮะปึ๊บนะครับแล้วก็นะครับใส่เครื่องหมาย single code เข้าไปแบบนี้ครับ Ctrl V นะครับอันนี้จะอ้างถึงโฟลเดอร์ใหญ่นะครับโฟลเดอร์ใหญ่ก็คือโฟลเดอร์ระบบส่งงานออนไลน์นะครับจากนั้นเราจะมาสร้างตัวแปรโฟลเดอร์ย่อยขึ้นมานะครับว่าเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าตัวแปรว่าซับก็แล้วกันนะครับก็คือซับโฟลเดอร์นะฮะมีค่าเท่ากับนะฮะจะให้นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามรายวิชาที่เลือกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายวิชาเอามาจากไหนก็คือตรงนี้นะครับ subject มีค่าเท่ากับ form.my subject นะฮะผมจะเอาตัวนี้นะฮะถ้าใครอยากได้โฟลเดอร์ตามชื่อ name โอ้คงเยอะมากเลยนะมันจะเยอะมากเกินไปไหมนะครับแต่เนี้ยผมจะใช้รายวิชาเอานะฮะ Ctrl C ครับ form.my subject นะฮะก็ใส่เข้าไปนี่ตัวแปรนะครับให้ชื่อวิชานะครับใส่เข้าไปในตัวแปรว่า sub นะฮะจากนั้นให้นะครับโฟลเดอร์นะครับตัวแปรโฟลเดอร์แล้วก็โฟลเดอร์มี s เนี่ยนะครับเป็น diapp.getfolder by name นะครับ by name ตรงนี้นะฮะเดิมมันคือ dropbox นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น sub นะฮะเป็นตัวแปร sub นะครับเราจะให้ไปสร้างโฟลเดอร์ตามเขาเรียกไปสร้างโฟลเดอร์ย่อยตามรายวิชานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น sub ซะนะฮะเสร็จแล้วนะครับ folder.hashnext นะครับถ้า folder นะครับมันมีแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่มีก็สร้างนะครับถ้ามันมีแล้วก็ให้บันทึกไฟล์ลง folder ชื่อนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีก็ให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็ folder เท่ากับ diapp.createfolder แปลว่าให้สร้าง folder ขึ้นมานะครับโดย folder ที่จะสร้างนั้นเราก็เอา folder ที่เป็นนะครับชื่อรายวิชานะครับไปสร้างก็คือ sub นั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เราก็จะแยกโฟลเดอร์ได้แล้วนะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จนะครับในส่วนของโค้ด responsive นะครับผมได้แนบมาให้ด้วยแล้วนะครับในโค้ดตรงนี้นะครับ3บรรทัดนี้นะครับเป็นการทำให้เต็มจอนะครับในสมาร์ทโฟนของเรานะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะครับมันจะสวยงามนะครับเพราะว่ามันเป็น responsive ละนะครับโอเคนะครับกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็ไปเทสกันครับแล้วก็ทำเว็บแอปตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ซะนะครับวิธีการก็ไปที่เมนูเผยแพร่ครับใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องกดสร้างนะครับกดสร้างแล้วก็กดอัปเดตนะครับโอเคพออัปเดตเสร็จนะครับเราก็ยังได้โค้ดเดิมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฮะแต่ทีนี้ผมขอเทสด้วย less code ตรงนี้นะครับขอเทสดูซินะครับว่าพอปรับโค้ดแบบนี้นะครับวางโค้ดใหม่นะครับทั้ง2นะฮะแล้วก็มาปรับนิดนึงตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันจะทำงานไหมนะครับเราลองปิดกันนะครับทีนี้เราก็เริ่มทดสอบนะฮะเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาเห็นไหมครับหน้าตาสวยงามดีแล้วนะครับระบบเลือกไฟล์ก็เป็นแบบใหม่นะครับแบบนี้นะฮะสวยนะครับจากนั้นจู่ๆนะครับไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการกรอกอะไรก็มาคลิกส่งงานเลยเป็นยังไงนะครับลองทดสอบดูคลิกเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ
ขึ้นสีแดงเพียบเลยนะครับก็คือคุณยังไม่เลือกอะไรสักอย่างนะครับมันส่งไม่ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเลือกนะครับคลิกอย่างนี้นะครับอย่างเช่นวิชาเทคโนโลยีโอเคนะครับจากนั้นชื่ออะไรนะฮะสมชายเรียนดีนะครับอยู่ชั้นไหนสองทับสองนะฮะเลขที่เท่าไหร่เลขที่หนึ่งนะครับเลือกไฟล์นะครับถ้าไม่เลือกก็ส่งไม่ได้อีกนะครับก็เลือกไฟล์นะครับเสร็จแล้วสมชายก็เลือกไฟล์ที่จะส่งงานนะครับพอเลือกเสร็จก็พร้อมแล้วนะครับมีเครื่องหมายถูกเขียวอะไรพวกนี้ครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับสมชายนะครับก่อนที่จะส่งดูนะครับตอนนี้เรามียังไม่มีโฟลเดอร์วิชาเทคโนโลยีอยู่นะครับดูซิว่าถ้าส่งแล้วจะเป็นยังไงคลิกส่งงานนะครับมันก็จะขึ้นกำลังอัปโหลดไฟล์นะครับดูซินะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับคลิกดูงานที่ส่งกับหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเรามาดูโฟลเดอร์ก่อนครับมาไหมโฟลเดอร์เทคโนโลยีโฟลเดอร์เทคโนโลยีทำไมไม่มาเทคโนโลยีไปอยู่ตรงไหนมาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะครับผิดตรงไหนนะครับหน้าแตกเลยนะฮะดับบล็อกได้เก็ตโฟลเดอร์ถูกแล้วนะฮะซับตัวนี้นะครับ for my subject ถูกแล้วโฟลเดอร์ subject ถ้าโฟลเดอร์ has nick โฟลเดอร์ elf โฟลเดอร์โอเคนะครับผมพลาดเองโทษทีนะครับเราลืมเอาดอปบล็อกโอเคคอนโทรล C นะครับหน้าแตกโอเคนะครับคอนโทรล V นะครับดอปบล็อกดอทไม่ใช่ไดแอปนะฮะถ้าไดแอปมันก็จะไปอยู่ที่รูทไปอยู่ที่รูทแบบเมื่อกี้นี่เลยนะครับโอเคนะครับโฟลเดอร์มีค่าเท่ากับดอปบล็อกดอทคีเอทโฟลเดอร์ซับนะครับให้โฟลเดอร์หลักของเราไปสร้างโฟลเดอร์ย่อยโอเคนะครับบันทึกใหม่ขอลบก่อนนะฮะขอลบตัวนี้นะฮะหน้าแตกนะครับเอาใหม่นะฮะเข้าไปที่ระบบส่งงานออนไลน์นะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยขอรีเฟรชว่าเราอยู่โหมดทดสอบเราทดสอบได้เลยครับโอเคนะครับขอเลือกอีกหนึ่งรอบเทคโนโลยีสมชายเรียนดี 2/2 นะครับเลขที่1เลือกไฟล์นะครับส่งงานนะครับสมชายโอเคน่าจะได้นะอัพโหลดเรียบร้อยนะครับปังมาไหมมาครับเห็นไหมครับสร้างโฟลเดอร์เทคโนโลยีให้เรานะครับดับบังคีเข้ามาครับเนี่ยสมชายส่งงานอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับถ้านะครับมีการคนอื่นนะครับเรียนวิชาเดียวกันส่งเป็นยังไงผมก็จะกลับหน้าหลักเลยนะครับกลับหน้าหลักโอเคถ้ากลับหน้าหลักของเรามันจะมาที่ Excel นะครับเพราะฉะนั้นเผยแพร่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเผยแพร่ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอัปเดตนะครับเวลาที่มันกลับมาตัวนี้นะครับมันจะได้เป็นโค้ดล่าสุดด้วยนะครับโอเคนะครับขอเทสอีกคนหนึ่งวิชาเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นสมพงษ์อะไรกันนะฮะสมพงษ์คนขยันโอเคนะฮะอาจจะห้องเดียวกันนะฮะแต่คนละเลขที่นะครับเลขที่5นะครับก็อัปโหลดงานส่งนะครับเสื้อสมพงษ์นะครับส่งเสื้อเขียวนี้ไปนะครับก็กดโอเพ่นครับคลิกส่งงานนะครับถ้าถูกต้องมันจะต้องไปลงที่โฟลเดอร์เดียวกันนะฮะจะต้องลงไปที่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูครับเทคโนโลยียังเหมือนเดิมนะครับดับมันคลิกเข้ามาครับเรียบร้อยนะครับสมพงษ์ก็ส่งเข้ามาคนที่2ที่3เพราะฉะนั้นใครที่ส่งวิชาเทคโนโลยีก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์เทคโนโลยีนะครับแล้ววิชาอื่นทำไงมันยังไม่มีถ้าเมื่อไหร่มีคนแรกมีการส่งนะครับมันก็จะนะครับกลับหน้าหลังนะครับถ้ามีการส่งคนแรกมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้นะครับแต่ถ้าคนที่2มันก็จะไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับสมมุติว่าไปวิชาสร้างเกมก็แล้วกันนะครับสร้างเกมนะครับเป็นสมปองมั่งสมปองคนสวยนะครับระดับชั้นนะครับม.2 ม.3 ก็ได้ม.3/2เลขที่1นะฮะสมปองเลือกส่งงานนะครับสีฟ้านะครับคลิกส่งงานนะครับมาดูว่านะครับถ้าสมปองส่งงานคนละวิชานะครับมันจะเป็นอย่างไรนะฮะส่งงานเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับก็จะมีการสร้างโฟลเดอร์การสร้างเกม
เข้ามาในโฟลเดอร์นี้อันนี้เป็นระบบการแยกโฟลเดอร์นะครับส่วนชีทของเรานะครับเนี่ยก็จะมีการกรอกข้อมูลลงไปเห็นไหมครับสมพงษ์สมชายเห็นไหมครับสมชายเรียนดีสมพงษ์ขยันสมปองก็เข้าไปตามรายวิชาเหมือนเดิมนะครับก็จะแยกชีทนะครับอันนี้คือในคลิปแรกก็ได้อธิบายแล้ววิธีการทำพวกนี้นะครับก็ไม่ยากนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นะครับมีเพียงแค่นี้นะครับที่มาอัปเดตให้นะครับในเรื่องของการทำระบบนะครับป้องกันการส่งค่าว่างนะครับทำเว็บเป็น responsive นะฮะแล้วก็การแยกโฟลเดอร์ส่งงานนะครับยังไงก็ลองไปปรับนะครับไปปรับดูนะครับถ้านะครับเป็นเว็บ responsive นะฮะเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะส่งงานนะครับผ่านสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเลือกรายวิชาที่เรียนอย่างเงี้ยการ์ตูนแอนิเมชันนะฮะชื่อสกุลสมมติว่าชื่อสกุลเป็นภาษาไทยได้ไหมสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นไทยก็ได้เนี่ยนะครับสมนะชื่อว่าสมเฉยๆโอเคนะครับกด next นะฮะระดับชั้นนะฮะม3เลขที่4เลือกไฟล์ส่งงานนะฮะก็ไปหาไฟล์อยู่ในเครื่องนะครับสมมติว่ามีไฟล์ส่งงานอะไรนิโน่ยืมนิโน่ส่งงานนิดนึงนะฮะกดเลือกคลิกส่งงานนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันกับในคอมของเรานะครับแล้วพอส่งเสร็จนะครับพอส่งเสร็จเป็นยังไงในมือถือสำเร็จไหมนะครับในมือถือมาดูซินะครับก็อัปโหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับก็นักเรียนก็สามารถแตะไปดูงานที่ส่งกับหน้าหลักได้นะครับก็เหมือนกันกับในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับเนี่ยก็แตะเข้าไปดูนะอย่างนี้โอเคนะฮะส่วนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะโชว์นะครับวิชาเทคโนโลยีสร้างเกมเห็นไหมครับการ์ตูนแอนิเมชันไหมครับเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับยังไงก็นะครับไปพัฒนาเว็บแอปของเรานะครับให้มีความสมบูรณ์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ